ต่อไปนะครับสุดท้ายในกรณีที่เราเอาไฟล์วิดีโอไปโฮสต์ไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกสตรีมจากกล้องวงจรปิดหรือจากอะไรเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับในการเรียกมันมาโชว์ก็วิธีการก็จะคล้ายๆนะครับกับคราวที่แล้วที่เราเขียนตัวไฟล์เพลงที่เราดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราก็จะต้องขออนุญาตนะครับไปที่ manifest ขออนุญาตใช้อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับ Android อินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็มาขออนุญาตที่โค้ดอีกรอบนึงผมจะก๊อปโค้ดของ SD card มาแก้นะครับจะเขียนต่อไปข้างล่างโค้ดปุ่มนี้แล้วกันนะครับก็ permission internet นะครับอันนี้เราเขียนกันเหนียวนะครับเพราะว่าบางเครื่องมันไม่จำเป็นนะครับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะไม่ได้ล็อกอินเทอร์เน็ตไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผู้ผลิตเจ้าไหนเกิดล็อกขึ้นมาก็โค้ดกันเหนียวเราตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับร้อยนะครับต่อไปแล้วก็เซตตัว data source มันนะครับก็ผมเอาไฟล์วิดีโอนะครับใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของวิชานี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดึงมาเลยนะครับวิธีการเขียนก็จะเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนก่อนหน้านี้แหละนะครับผมจะก๊อปโค้ดตัว SD card มาแล้วกันนะครับก็ต่างกันแค่ตรงเขียน UI เฉยๆนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็แก้เป็น URL ซะนะครับ http://นะครับไฟล์วิดีโอผมน่าจะยังอยู่นะครับ436/mv.mp4 นะครับเรียบร้อยนะครับก็เนื่องจากว่าวิดีโอมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นตอนเทสนี่อาจจะต้องกดแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเพราะมันจะต้องทำการโหลดข้อมูลตัวเฮดเดอร์ของวิดีโอนะครับตัวนี้จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตแรงก็น่าจะเร็วนะครับก็เช็คอินเทอร์เน็ตก่อนกดปุ่มโหลดแล้วกันนะครับว่าเครื่องอินเทอร์เน็ตใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็กดโหลดอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็กดเล่นะครับมันก็จะโหลดละนะครับเห็นว่าวิดีโอมันจอมจะเล็กลงแล้วนะครับแต่มันจะต้องดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับวิดีโอถึงจะเริ่มเล่นนะครับเดี๋ยวผมกดเล่ไปยังอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้กดนะครับนี่มาละนะครับแต่ว่าการสตรีมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวโคเด็กของโทรศัพท์นะครับบางรุ่นอาจจะพอสไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเพลย์แล้วไม่ต่อที่เดิมหรือมีบั๊กอะไรกับพวกนี้มันเป็นเรื่องของสตรีมมิ่งนะครับไอตัวโคเด็กของแต่ละบริษัทเขาจะทำมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า MP4 วิดีโอที่ผมทำให้เนี่ยคิดว่าก็น่าจะเล่นได้ทุกเครื่องนะครับยกเว้นใครไปเทสบนเอมูเลเตอร์อาจจะเล่นไม่ได้นะครับสำหรับตัววิดีโอนะครับที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีแต่ปุ่ม play pause stop นะครับแต่ว่าถ้าจะ seek ทำไงเนี่ยเนี่ยมันกรอไม่ได้เห็นไหมครับเวลาเล่นนะครับมันจะกดกรอไม่ได้ที่ถ้าเราอยากให้มันกรอได้ทำไงนะครับเราก็ไปเขียนโค้ดเพิ่มนะครับก็โค้ดที่ใช้ในการคอนโทรลวิดีโอนะผมจะเขียนไว้ผมต้องเขียนไว้หลังวิดีโอวิวนะครับผมจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเราต้องประกาศตัววิดีโอวิวก่อนนะครับไอตัวขั้นตอนการใส่ตัวเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าไอ media controller นะครับผมก็ใส่โค้ดเพิ่มนะครับ video view dot set media controller นะครับแล้วเราก็ไปดึง media controller เข้ามานะครับมันเป็น service นึงนะครับ media controller ก็ป้อน context เข้าไปแค่นี้เองนะครับเพิ่มเสริมเพิ่มมาทัดเดียวนะครับเดี๋ยวลองรันโปรแกรมดูใหม่นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับเฮ้นะครับผมลอง SD card ก่อนแล้วกันนะครับผ
มจะลองจิ้มไอ้วิดีโอใน SD card นะครับแล้วก็กดเลย์นะครับถ้าเรามาจิ้มบนหน้าจอวิดีโอนะครับมันจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับเราสามารถจะซิกจากตรงนี้ได้นะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าวิดีโอมันเอนโคดมาให้คุณสามารถจะซิกได้หรือไม่นะครับบางโคเดกบางตัวก็ซิกไม่ได้นะครับเหมือนที่เราเรียนในคาบบรรยายเนาะนะครับถ้าบางตัวเขาใส่อินเด็กซ์มามันจะซีกได้อย่างตัวนี้ผมไม่แน่ใจผมใส่มาหรือเปล่านะครับผมลองซีกดูนะครับได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีอินเด็กซ์นะครับสามารถจะซีกได้นะครับตัวไฟล์ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับสตรีมมานะครับก็สำหรับการเล่นไฟล์ภาพและเสียงนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้มีเดียเพลเยอร์กับวิดีโอวิวนะครับก็จะจบที่ตัวโปรแกรมนี้นะครับ